มาถึงช่วงนี้กันครับครับผมคุณมิสเตอร์นำโชคคุณโมโม่ครับตอนนี้ถ้าเราเห็นไปที่หน้าร้านแล้วพูดถึงตัวบูเลที่เป็นแอนิเมชันตอนนี้เนี่ยนะฮะที่พูดถึงกันอยู่สำหรับชาวแฟนคลับแอนิเมะญี่ปุ่นหรือชาวโอตาคุทั้งหลายแหละนะฮะเขารอคอยเรื่องนี้มานานพอสมควรแล้วก็ตอนที่แล้วเนี่ยมันมี DVD ออกมาก่อนครับแต่ว่าบางคนก็อยากจะเก็บแบบ high definition แบบนี้มันออกมาแล้วเหรอใช่นี่ไงฮะในรูปแบบของบูเลอ่ะภาพยนตร์เรื่องนี้คือเรื่อง Steam Boy นะฮะนั่นเองนะครับอะไรคุณนำโชคทำไมแบบสำคัญมากสำคัญเพราะสำคัญถึงขนาดที่ว่า Star Hollywood ถึงกับตะลึงในผลงานการสร้างของพุ่มกับคนญี่ปุ่นท่านนี้เขาคือนะฮะก็คือชื่อนะครับคาซูฮิโร่โอโตโมะโอโตโมะนะฮะหมายความว่า Steam Boy เนี่ยเป็นการ์ตูนที่ทำมาใหม่ในยุคนี้ไม่ใช่สมัยโบราณรุ่นผมแต่เนื้อหาเนี่ยจะย้อนกลับไปในยุคของอังกฤษนะอังกฤษลอนดอนสมัยศตวรรษที่นู่นเลยฮะย้อนกลับไปถึงศตวรรษที่19นะเดี๋ยวการ์ตูนญี่ปุ่นแต่เนื้อหากล่าวถึงลอนดอนเราก็จะงงเขาเข้าใจหรือยังว่าทำไมฮอลลีวูดมันถึงงงตะลึงเนื้อหาเป็นไงคร่าวๆเรื่องเนี่ย Steam Boy เนี่ยถือเป็นเครื่องจักรกลและคุณนึกถึงสมัยนู้นนะศตวรรษที่19ยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่เค้าเรียกว่าคนยุคนั้นเนี่ยมีแรงบันดาลใจคิดนู่นคิดนี่แล้วก็หวังความเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุคนั้นครับนะแต่ว่าเค้าก็มีการต่อเติมจินตนาการนิดนึงโดยเฉพาะตัวของพระเอกนำในเรื่องเนี่ยเรอ๋อวันนี้เรเนี่ยจะเหมือนจะเป็นนักประดิษฐ์ไม่ใช่เลยแมคโดนัลด์ไม่ใช่นะเป็นนักประดิษฐ์แล้วทีนี้เนี่ยสตีมบอยตัวนี้มันก็คือเขาเรียกว่าเป็นเครื่องจักรกลอย่างหนึ่งซึ่งถ้าใครมีไว้ในครอบครองแต่ถ้าคุณเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีใช้ในทางที่ชั่วเนี่ยนะรับรองความเสียหายให้กับโลกมนุษย์ได้และเด็กหนุ่มคนนี้จะต้องเข้าไปทำอะไรบางอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้ลอนดอนวินาศสันตโลโอ้โหพล็อตเลื่อนมิน่าล่ะถึงต้องทำออกมาเป็นบูเรใช่นะฮะแต่ทีนี้เดี๋ยวผมมาดูในส่วนของสเปคซิฟิเคชันกันสักนิดหนึ่งนะฮะก็ให้มาเป็น 1080p เลยนะ HD 16:9 นะครับเสียงญี่ปุ่น 5.1 นะครับเป็น LPCM นะฮะทั้ง 5.1 และ 2.0 ส่วนเสียงไทยก็เป็น 5.1 เป็น Dolby Digital แล้วก็มีเสียงไทย 2.0 ให้นะครับแล้วก็เสียบส่วนของซับเนี่ยก็มีซับไทยให้ครับผมลองไปดูกับคอนเซ็ปต์ที่เขาน่าจะโดนนะผมจะไม่สิ้นหวังกับอนาคตต้องไปติดตามชมกันนะครับตามมาดูนะครับที่บูเรสตีมบอยที่บูมแรงทุกสาขาทั่วประเทศครับ